สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวผัดปลาทูชะอมนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีข้าวสวยกระเทียมสับพริกแดงหั่นปลาทูชะอมน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันมะพร้าวและน้ำตาลทรายนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะเสร็จแล้วใส่กระเทียมสับลงไป8กรัมค่ะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วนะคะใส่ข้าวสวยลงไป295กรัมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะมาปรุงรสกันเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนครึ่งค่ะน้ำปลา1ส่วน4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะปลาทูที่เราแกะนะคะ42กรัมค่ะหรือว่าถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะพริกแดงหั่น4กรัมนะคะชะอม20กรัมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะถ้าใครที่อยากให้ข้าวมีสีน้ำตาลนะคะก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเล็กน้อยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดปลาทูชะอมเสร็จแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ